ข้อ38นะครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของไตในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผลิตยูเรียอันนี้ไม่ใช่นะต้องกำจัดออกนะยูเรียนะครับไม่ได้ผลิตนะกรองเลือดใช่นะครับขับของเสียที่ไม่ไนโตรเจนใช่ช่วยควบคุมสมดุลน้ําในร่างกายใช่ดูดกับสารโมเลกุลใหญ่ใช่นะครับตัวที่ไม่ใช่เลยคือผลิตยูเรียไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปผลิตนะไม่ใช่นะไม่เราพยายามขับออกด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าการผลิตยูเรียมันจะไม่ใช่หน้าที่ของไตนะซึ่งไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะพยายามขับของเสียที่มีไนโตรเจนในรูปแบบของเหลวทั้งยูเรียแล้วก็ยูริกนี่ออกมานะครับคือพยายามขับออกนะครับไม่ใช่เป็นที่ผลิตนะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ39นะครับบอกว่าข้อใดทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนจากหลอดเลือดเอออตากับเข้าสู่หัวใจนะครับข้อที่ทำหน้าที่นะครับป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับนะครับจากเอออตาเข้าสู่หัวใจนะครับก็คือลิ้นนะครับ aortic semilunar ครับตรงนี้นะครับคือข้อ4นะที่จะลิ้นเป็นหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับนะครับเข้าสู่หัวใจอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นก็จะไปอยู่ส่วนอื่นๆของหัวใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันนะครับตรงนี้เป็นแค่ความจำเฉยๆนะครับว่าลิ้นอะไรที่จะทำหน้าที่ปิดตรงเส้นเลือดเอโอต้าไม่ให้กลับเข้าสู่หัวใจนะครับเพราะว่ามันต้องสูบฉีดตรงนี้สูบฉีดแรงมากเลยนะมันจะสูบฉีดไปเลี้ยงยังร่างกายใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ต้องมีลิ้นที่ปิดเอาไว้ไม่ให้มันไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่40นะครับตรงนี้บอกว่าข้อใดเป็นโครงสร้างที่พบได้ทั้งในกล้ามเนื้อโครงล่างกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจโอ้ในกล้ามเนื้อทั้ง3ประเภทเลยนะที่จะพบได้นะครับแกปจังชันเอ็นยึดกระดูกอันนี้ไม่ใช่นะเอ็นยึดกระดูกเนี่ยพบได้กล้ามเนื้อโครงล่างนะแกปจังชันก็ไม่ใช่นะแอคตินไหมอ๋ออันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักเลยนะครับเพราะว่าในกล้ามเนื้อโครงล่างกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะพบแอคตินแล้วก็ไมโอซินเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่การเรียงตัวนะครับทําให้กล้ามเนื้อโครงล่างกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแอคตินกับไมโอซินเนี่ยจะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเกิดเป็นแถบเข้มแล้วก็จางส่วนกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยจะมีการเรียงตัวของแอคตินกับไมโอซินเนี่ยอย่างไม่เป็นระเบียบจึงไม่เห็นเป็นแถบเข้มแล้วก็แถบจางสลับกันไปนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีทั้งหมดนะครับแถบเข้มแถบจางเนี่ยนะครับมันจะไม่พบในตัวกล้ามเนื้อเรียบนะครับซาร์โคเมียเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับก็ข้อที่จะพบได้ทั้งในโครงร่างทั้งสามัญก็คือมีแค่แอคตินกับไมโอซินนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ41นะครับบอกว่าคนไข้ที่มีอาการโรคคอพอกนะครับเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนจะมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สตีมูเลติ้งฮอร์โมนนะครับหรือว่าเราเรียกย่อๆว่า THS เนี่ยนะครับแล้วก็ไทร็อกซินเป็นแบบใดนะครับคนที่เป็นคอพอกใช่ไหมนะครับจะมี THS แล้วก็ไทร็อกซินเป็นแบบใดนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไทรอยเนี่ยจะมี THS เนี่ยสูงนะครับแต่ว่าไทร็อกซินเนี่ยจะมีค่าต่ำนะครับเพราะว่าธาตุไอโอดีนเนี่ยจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าไทร็อกซินเนี่ยถ้ามันขาดไอโอดีนไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างตัวไทร็อกซินได้นะครับถ้าไทร็อกซินต่ำเนี่ยจะส่งผลให้ THS หรือว่าตัวไทรอยด์สติมิวเลติ้งฮอร์โมนเนี่ยสูงนะครับเพื่อกระตุ้นให้ไทร็อกซินเนี่ยจากต่อมไทรอยด์เนี่ยขยายมากกว่าปกตินะครับเราเลยเรียกว่าโรคคอพอกนะครับคือไอ้มันเกิดการผลิตตัวไทรอยด์สติมิวเลติ้งฮอร์โมนเนี่ยนะครับมากเกินไปนะครับเลยเกิดทำให้เกิดโรคคอพอกหรือมันบวมขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ42นะครับข้อนี้บอกว่ากิจกรรมในข้อใดนะครับเกี่ยวสัมพันธ์กับการทำงานของระบบประสาทแบบพาราซิมพาเทติกนะครับคือไอ้เจ้าพาราซิมพาเทติกเนี่ยเป็นตัวที่จะคล้ายๆกับ
ทำให้ร่างกายมันผ่อนคลายหลังจากที่มีการตอบสนองที่อย่างรวดเร็วจากประสาทซิมพาเทติกไปนะครับหัวใจเต้นถี่แรงและเร็วเนี่ยไม่ใช่แล้วครับมันเป็นการกระตุ้นนะแต่ประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะเป็นการชะลอให้หัวใจมันเต้นช้าลงนะครับตอบสนองแบบสู้หรือหนีอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเป็นแบบซิมพาเทติกนะครับอาการขนลุกหรือตื่นกลัวไม่ใช่นะครับการกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยในทางเดินอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยในทางเดินอาหารโอเคนะครับทําให้เกิดการผ่อนคลายลงนะตัวนี้ไม่ใช่นะการหลั่งสารประสาทนอร์เอพิเนฟรินนะครับไม่ใช่อันนี้ยิ่งทําให้ตอบสนองได้เร็วตื่นกลัวมากขึ้นนะครับคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่4นะครับเพราะว่าระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะเป็นการตอบสนองแบบภาวะพักนะครับโดยจะกระตุ้นการหลั่งน้ําย่อยในทางเดินอาหารนะครับโอเคนะครับส่วนข้ออื่นนั้นจะเป็นแบบกระตุ้นร่างกายนะมีข้อเดียวที่ทำให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดการพักผ่อนนะครับก็คือข้อ4นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปข้อ43นะครับบอกว่า MBO ของกบแล้วก็ MBO ของไก่ในระยะต้นของการเจริญเติบโตมีลักษณะใดที่เหมือนกันนะครับบอกว่าสภาพที่อยู่มันก็ต่างกันนะกบก็อยู่ในน้ำใช่ไหมเมตาโมฟิสต่างกันนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนาะไก่ก็เป็นอีกแบบนึงกบก็เป็นอีกแบบนึงนะลักษณะการเกิดคีเวตก็ต่างกันของเสียจากเมตาบอลิซึมลักษณะของไข่แดงต่างกันหมดเลยนะข้อนี้มันไม่มีคำตอบนะข้อ43นะครับเพราะว่าครูอ่านดูแล้วมันต่างกันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่มีคำตอบนะครับมันต่างกันหมดเลยนะเท่าที่ครูดูไข่แดงก็ต่างสภาพที่อยู่ก็ต่างอยู่แล้วเมตาโมฟิสการเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็ต่างการเกิดชีวิตก็ต่างอยู่แล้วนะครับของเสียจากเมตาบอลิซึมก็ต่างกันนะระหว่างของไก่กับของกบเนี่ยนะครับลักษณะของไข่แดงก็ต่างกันมาบอกว่าไข่แดงกับไก่มันไม่ต่างกันได้ไงไม่ใช่นะครับเอาไม่มีข้อถูกนะถ้าใครรู้คำตอบก็แนะนำครูด้วยนะแต่เท่าที่ครูอ่านดูแล้วว่าข้อ43เนี่ยไม่มีข้อถูกเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปดีกว่านะครับข้อ44เลยนะครับ44นะครับข้อ44บอกว่าข้อใดไม่ส่งผลต่อการเกิดความแปรผันทางพันธุกรรมหรือว่า genetic variation นะครับเขาถามหาข้อที่มันไม่ส่งผลนะการจับคู่กัน conjunction ของพารามีเซียมที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนไมโครนิวเคลียสกันอันนี้มีผลนะมีผลต่อสารทางพันธุกรรมใช่ไหมไส้เดือนดีน2ตัวมาจับคู่กันไส้เดือนดีนตัวหนึ่งจะปล่อยอสุจิไปยังช่องรับอสุจิของไส้เดือนดีนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวนะครับมันก็จะเกิดพันธุกรรมที่แบบมี2อันอะใช่ไหมพึ่งนางพญามีสปอร์มาติก้านะครับเพื่อเก็บอสุจิของพึ่งตัวผู้ทางนี้พึ่งนางพญาสามารถผสมพันกับพึ่งตัวผู้ได้มากกว่า1ตัวอันนี้ก็ใช่นะครับข้อที่4บอกว่าการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกอะมีโกสเปิร์มนะครับก็ใช่นะหลังจากแตกหน่อของไฮด้าจะมีผลไฮด้า2ตัวใหม่ที่มีขนาดไม่เท่ากันโอ้อันนี้ไม่ใช่นะครับถึงไฮด้าเนี่ยจะมีขนาดตัวที่มันไม่เท่ากันนะแต่ว่าโครโมโซมหรือสารทางพันธุกรรมของมันเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับดังนั้นจะไม่เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมนะสำหรับข้อที่5เพราะมันไม่เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์อะไรเลยนะครับการแตกหน่อของมันเนี่ยเหมือนกับเอาง่ายๆก็คือเหมือนหน่อไม้มันงอกออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นหน่อไม้เกิดเป็นต้นไผ่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นโครงร่างของตัวสารทางพันธุกรรมเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เลยตอบข้อที่5นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนครูให้มีกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปเกี่ยวกับการติวข้อสอบออกมา
ให้ดูนะครับก็ที่จริงแล้วครูก็ทำไว้อยู่เยอะนะครับวิดีโอที่รอการเปิดตัวนะครับว่าถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับจากการสมัครสมาชิกครูก็จะพยายามทำออกมาบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็คลิปก็จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับผมก็จะเป็นช่วงนี้ครูจะเน้นเกี่ยวกับการทำคลิปเกี่ยวกับการติวเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยนะครับผมเกี่ยวกับการเอาข้อสอบมาในการที่จะมาเฉลยให้ดูนะครับเพราะคุณครูมีความเชื่อว่าการที่เราจะไปสอบได้เนี่ยนะครับการที่เรามานั่งฟังการติวข้อสอบเนี่ยก็สำคัญเนี่ยพอๆกับการที่นั่งเรียนเลยนะครับเพราะว่าการที่จะสอบได้เนี่ยเรามาติวข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ครูก็ตอนนี้ก็ทำมานะครับปล่อยสัปดาห์ละ1คลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าใครสนใจจะบริจาคให้ครูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเลือกบริจาคเพื่อสนับสนุนนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบทั่วไปนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่จะดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสตรีมสดนะครับถ้าครูอย่างเช่นครูติวให้ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสตรีมออกด้วยนะครับสำหรับแบบแฟนพันธุ์แท้นะครับก็คือจะเป็นวิดีโอแบบยาวๆไม่มีการตัดนะครับก็จะวิดีโอละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอได้ก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็มีสตรีมนะครับวิดีโอพิเศษสำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็จะมีช่องแชทสดนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะสอบถามนะครับข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อสนับสนุนคุณครูให้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับครูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม.4 ถึงม.6โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป